แก้มอยากจะทำคลิปวิดีโอนะคะเป็นแนะนำคอร์สเรียนเธอเลือกเรียนจากอะไรอายุน้อย100คอร์สที่แพงสุดคือ30,000คอร์สเดียวไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนก็ตามแต่พนักงานในบริษัทเราต้องกินอิ่มมันทำเธอตรวจเธอตรวจใครวะเนี่ยการมันเลยหรอใครมาถามเอาปืนยิงหัวมันเลยค่ะท่านเธอถูกไม่ได้ประโยชน์นี่มึงไปซื้ออะไรเกี่ยวกับ18บวกอะไรกับเขาปะเนี่ยไปซื้อจริงกูว่าเขาปิดวิดีโอไปหมดแล้ววิดีโอเนี่ยไม่มีใครดูเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะทุกคนจะบอกว่าคือจริงๆอ่ะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแก้มนะคะได้มีถามคนออกไปวันนี้นะคะแก้มกับหนูบี้นะคะจะมาแนะนำคอร์สนะคะเป็นคอร์สธุรกิจนะคะเป็นแบบเริ่มต้นที่เราสองคนเรียนกันนะคะตั้งแต่แบบไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะคะมีคอร์สไหนอะไรเงี้ยรอดูก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวทำแล้วก็จะตอบคำถามด้วยใครมีอะไรคำถามเกี่ยวกับธุรกิจก็ถามมาได้เลยคือความตั้งใจแก้มกับรูบี้อ่ะคือแก้มอยากจะทำคลิปวิดีโอนะคะเป็นแนะนำคอร์สเรียนเกี่ยวกับคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังจะอยากจะเป็นธุรกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแก้มรู้สึกว่าบ้านเมืองของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะคะบอกตรงๆเลยว่าก็ทำให้แก้มรู้เลยว่าสื่อออนไลน์หรือต่างๆเนี่ยมันมีผลมากแล้วแก้มรู้สึกว่าคนที่หันมาทำธุรกิจส่วนตัวนี่เยอะมากแบบมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่แก้มแล้วก็เพื่อนนะคะแต่คือวงกว้างอ่ะคือแก้มรู้สึกว่าเขาลาออกจากงานประจำไปทำธุรกิจส่วนตัวกันเยอะจริงๆทีนี้นะคะแก้มก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก้มกับรูบี้เนี่ยก็ได้มีการเรียนนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยากจะมาแนะนำคอร์สตรงๆเลยคืออยากจะมาแนะนำคอร์สนะคะแล้วก็อยากจะมาตอบ Q&A คือจริงๆตอนแรกที่คิดกันอ่ะคือแบบถ้าตอบ Q&A อย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนจะได้ประโยชน์สักแค่ไหนเชียวเนาะปะงั้นทำเป็นแบบรีวิวคอร์สเรียนด้วยกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คนถามมาเยอะมากนะคะตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าแบบแนวทางของแก้มที่ทำกันมาเนี่ยถูก 100% ไหมมันก็เปล่าเพราะว่าถ้าถูก 100% ป่านนี้ก็คงรวยระดับประเทศไปแล้วนี่หรอปะมันก็มีผิดถูกลองผิดลองถูกมั่วนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ย Q&A วันเนี้ยจะคัดมาแต่เป็นคำถามที่เราตอบได้แล้วก็แนะนำได้นี่หรอแม่เพราะว่าตอนนี้ดิฉันขออาบน้ำล้างหน้าล้างตัวก่อนอะไรก่อนดูสิหมดได้ทำอะไรกับหน้ารวยนี้ทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้นะคะก็คือกลับมาแพ้สระผมอีกแล้วดูหน้าผากดิบดูขึ้นหนักมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแก้มมีความใช้แชมพูม่วงกลับมาใช้แชมพูม่วงนะคะเพราะว่าไม่อยากย้อมผมบ่อยแล้วให้ผมมันขาดก็เลยต้องมาแบบถนอมสีผมเอาก็ต้องยอมเป็นสิวเพราะว่าเป็นคนที่แพ้สระผมชมพูม่วงก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้คือตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวโดยตรงเลยทุกคนมันเป็นคลีนเซอร์ร้านหน้าอาจจะให้ดูหน้าตาก่อนเขาชื่อว่า Purely Acne Cleanser นะคะเชื่อว่าทุกคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะอันเนี้ยเขาดังมากเดี๋ยวจะล้างให้ดูเลยก็บีบประมาณเหรียญ10อะค่ะกลมๆวนๆแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นเจลใสๆทุกคนเห็นปะเนี่ยจะเป็นเจลใสๆนี้แล้วเราก็เอามาวนบนหน้าวนๆแบบให้ตัวยาเขาออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อสิวอะค่ะสักพักนึงนะคะสิวไหนที่มันแห้งอะบางทีวนๆไปวนๆมามันหลุดออกมาเลยเว้ยคือใช้มาสักประมาณ2สัปดาห์เนี่ยน่าจะเห็นผลได้แล้วเพราะว่ามันจะมีความแบบสิวมันจะลดลงแล้วก็คำว่าลดลงคือสิวมันจะแห้งนะคะแล้วหัวสิวอะไรเงี้ยมันจะหลุดง่ายขึ้นคือนางคุมมันด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าหลังล้างหน้าเสร็จอะหน้าไม่บิดเอียดเอียดไม่มีแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยไม่มีสารต่างๆที่แพ้อันนี้คือเหมาะกับสาวกคนเป็นสิวเลยหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะก็จะแต้มสิวได้มาคู่กันกับตัวครีนเซอร์ตัวที่รีวิวไปเลยนะคะอันนี้ก็จะอันนี้ใช้ดีมากเลยนะเป็นเจลแต้มสิวที่แบบเอาไว้แต้มสิวแบบสิวอักเสบหรือว่าสิวที่หายยากๆสิวซ้ำสิวซากน้องเขาชื่อ Purely Anti Acne Gel นะคะเจลเขาจะเป็นเจลใสๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆให้ดูนี่เจลใสๆอย่างนี้เลยปะแล้วก็จะแต้มไปบริเวณที่เป็นสิวทุกคนปะสิวเม็ดเล็กแค่มะยิ่งเป็นสิวที่เจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยคือแต้มไปค่ะเช้าเย็นมันก็จะลดความเจ็บลงแล้วก็สิวที่ทิ้งรอยไว้อะเราก็แต้มได้ด้วยนะคะมันจะจางลงด้วยทั้งเจลล้างหน้านะคะแล้วก็ตัวแต้มสิวอันนี้นะคะก็หาซื้อได้นะคะมีขายที่วสานอีฟแอนด์บอยที่บูธร้านขายยาทั่วไปหรือจะไปสั่งซื้อที่เพจเขาได้เลยนะคะ Facebook ก็จะขึ้นให้ก็ไปหารายละเอียดเอาละกันจะบอกว่าตอนนี้นะคะทาง Fury นะคะเขามีแคมเปญแจกทองอยู่ด้วยตอนนี้ก็คือแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นที่แต้มสิวหรือจะเป็นคลีนเซอร์คลีนอะไรก็ตามแต่สามารถถ่ายคู่สินค้าหรือถ่ายคู่ใบเสร็จส่งไปที่ Facebook ของเขาหรือจะส่งตามที่อยู่ก็ได้จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะตรงนี้เล็กๆจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคํานะคะเป็นทองคําหัวสิวอะแล้วก็มีรางวัลอื่นอีกเพียบเลยนะคะจะบอกว่าไปจับฉลากกันนะคะไปลุ้นกันวันที่16ของเดือนจนถึงเดือนกันยายน2564เลยที่เพจ Purely ได้เลยนะคะใครเป็นสิวนาทีนี้นะคะไม่ต้องแบบชีวิตนี้ทําไมมีสิวบอกเลยนาทีนี้คือโชคดีที่มีสิวจ้ะ
อันดับแรกตอบคำถามก่อนเบื้องต้นสัก5คำถามแล้วก็แนะนำเรื่องคอร์สอ่ะเริ่มแรกนะคะข้อ1คำถามแรกคอร์สธุรกิจที่เรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนคอร์สเกี่ยวกับอะไรต้องถามรูบี้อันนี้เพราะปกติรูบี้เป็นคนเลือกลงเองทั้งหมดแล้วแก้มเองก็มันเป็นคนบอกว่าอ่ะเธอเรียนอันนี้นะเธอเรียนอันนี้นะอย่างงี้เธอเลือกเรียนจากอะไรอายุน้อยร้อยคอร์สถามว่า100ล้าน100คอร์สเรียนเก่งจิ๋มหายลงไม่อยู่เล่นอ่ะคอร์สแต่ละอันราคาสูงนะเพื่อนๆแต่ว่ามันลงไปแล้วก็อ่ะตอบสิอะไรเขาถามว่าอะไรเธอสมองเอาอยู่ไหนมาคือหนึ่งเลยนะเลือกเรียนจากปัญหาของธุรกิจก่อนคือเวลาธุรกิจมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันไปหาความรู้ได้ที่ไหนเพื่อจะแก้ไขใช่อันนี้แก้มยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆคนอะแก้มที่แก้มเคยปรึกษามาเขาจะมองว่าอะไรที่เราไม่เก่งเนี่ยจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ต้องไปเก่งเราก็ไปจ้างคนที่เก่งมาทำแต่ว่าตั้งแต่ที่เราทำกันมาเนี่ยกับมองต่างกันคือสมัยก่อนอะก็ต้องบอกตรงๆว่าคิดอย่างนั้นก็จ้างคนที่เก่งจริงๆมาแต่สุดท้ายแล้วอะพอเอาเข้าจริงอะเราสองคนอะไม่รู้ได้เลยข้อต่อมาคือเราจะไปวัดผลเขาได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ถูกต้องหรือผิดและอีกอย่างนึงอะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่เรารับมาเก่งจริงเปล่าเพราะฉะนั้นอะตรงนี้ก็ต้องเลือกเรียนจากปัญหาแล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาที่ต่อให้เราถนัดหรือไม่ถนัดอะเราก็ควรที่จะต้องรู้อะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคือควรที่จะรู้รอบด้านแต่ว่าไม่จำเป็นต้องลึกขนาดนั้นเข้าใจไหมหมายถึงว่ารู้ว่าบัญชีมีอะไรบ้าง HR มีอะไรบ้างแต่ไม่ต้องไปลงแบบรู้ว่ายื่นภาษีทำคำนวณอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ต้องแต่ว่ามันควรที่จะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นอะการที่เราควรที่จะรู้ด้วยอะแล้วก็ประสบไม่ใช่ประสบผสมปนเปิมชุบไม่ประโยชน์ผสมปนกันอะผสมปนกันผสมจบแล้วเขาไม่เชื่อถือเราแหละค่าใช้จ่ายต่อคอร์สประมาณเท่าไหร่คอร์สที่แพงสุดกี่บาทที่แพงสุดคือ30,000คอร์สเดียว30,000ก็คือจะเรียนประมาณ7วันประมาณนี้เรียนบนออนไลน์เรียนบนกลุ่มนะก็ที่เราไปลงประมาณเนี้ย3-5ไม่เกินหลายๆคนเนี่ยคืออาจจะมองว่าแพงใช่เพราะ 30,000 เทียบได้กับเงินเดือนเลยแต่ประโยคนึงที่เขาบอกไว้ว่าถ้าวันเนี้ยคุณเอาความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยไปต่อยอดกับถ้าวันเนี้ยคู่แข่งธุรกิจของคุณเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะอันนี้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยฉีกหรือว่านำห่างคุณแต่ตอนเนี้ยคู่แข่งเราไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้คอร์สยิงแอดจำเป็นต้องลงไหมเห็นใน YouTube เยอะมากคือถ้าพูดง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยต้องตอบนี้แนะนำว่าหาดูที่แบบฟรีก่อนอันนี้แนะนำใน YouTube ทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีความรู้ที่แบบดูทั่วไปครบแล้วอะแนะนำที่จะต้องลงเรียนไหมตอบเลยว่าควรเพราะว่าเขาก็จะได้บอกเทคนิคหรือทูในตำแหน่งจุดที่เราทำไม่ได้อะซึ่งมันจะลึกลงไปอีกแล้วมันก็จะทำให้เราอ่ะเสียค่าใช้จ่ายในการยิงแอดถูกลงข้อดีข้อเสียในการผลิตสินค้าระหว่างโรงงานไทยกับต่างประเทศคำถามนี้นะคะแก้มก็จะตอบเลยว่าจากที่เคยผลิตมา2แบบก็คือต่างประเทศและไทยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือยังไม่ได้เจอข้อดีข้อเสียขนาดนั้นแต่ว่าพอเทียบกันเลยอ่ะที่ไทยดีกว่าเยอะข้อดีก็คือมันประสานงานง่ายข้อ2ก็คือเร็วสมมติว่าเราปรับสูตรนู่นนี่นั่นเขาตีกลับไปตีกลับมาได้เลยข้อดีของต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของพวกเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของสูตรต่างๆอ่ะมันจะมีความหลากหลายอาจจะข้อเสียของต่างประเทศเนาะลืมพูดคืออย่างที่บอกแหละพอข้อดีของที่ไทยมันคือการประสานงานง่ายแล้วก็รวดเร็วใช่ป่ะของต่างประเทศก็คือกลับกันเลยคือประสานงานอ่ะง่ายหรือยากนี่ขึ้นอยู่กับการคนคุยแต่ยังไงเสียงพี่อู๋ยังไงนะยังไงไม่เป็นรอพี่อู๋เป็นทีมงานที่บริษัทแก้มนะคะเขาชอบพูดประโยคที่ว่าโอ้แก้มไม่เอ็นดูน่ารักดีก็คือยังไงนะคะต่างประเทศก็ลำบากอยู่ดีเพราะว่าสมมติว่าเราบอกสูตรนึงไปอ่ะบอกไปใช่ตีกลับกว่าจะขนส่งกว่าจะเดินทางกว่าจะแบบหลายอย่างอ่ะคือมีขั้นมีตอนมีขั้นมีตอนต่างประเทศเนี่ยเขาฟิกก็คือถ้า15คือ15วัน7วันคือ7วันช้าก็คือเลทแต่อย่างคนไทยนี่พี่ออกมาให้หนูได้เลยวะไลน์แมนมาเลยอะไรประมาณนี้มันก็ง่ายไงเพื่อนๆอะไรประมาณนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจที่เจอในยุคโควิดแก้ปัญหายังไงใหญ่สุดเลยนะก็คือยอดขายค่ะทุกคนสุดปังจริงต้องพูดว่ายอดขายกับสินค้าตัวเดิมอย่างเช่นพวกรองพื้นอย่างเงี้ยพอมันปริมาณที่คนเขาใช้มันน้อยอ่ะยอดขายมันก็น้อยลงเพราะลูกค้าซื้อซ้ำก็จะน้อยลงถ้าพูดปกติอธิบายลึกก็เหมือนแบบปกติเขาได้แต่งออกไปเที่ยวแต่งออกไปทะเลเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยคือกิจกรรมพอยต์หลักของการใช้รองพื้นมันลดลงอ่ะมันทำเธอตรวจเธอตรวจ
พอพอยต์หลักของการใช้รองพื้นหรืออะไรก็ต่างๆอ่ะพอมันหายไปอ่ะยอดขายมันก็ตกลงถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่นะแต่กระทบไหมก็กระทบอันนี้คือพอยต์หลักเลยเนาะแก้ยังไงที่การแก้ก็อย่างแรกเลยก็คือต้องยอมรับก่อนว่ามันตกลงจริงๆเราก็พยายามดันสินค้าตัวอื่นลูกค้าเก่าก็สำคัญยังไงลูกค้าเก่าก็สำคัญที่สุดเพราะเขาเคยใช้ของเราแล้วใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือคิดว่าการผลิตสินค้าใหม่ๆด้วยเพื่อให้เหมือนปรับตามโลกอะถ้าพูดง่ายๆเนาะอันนี้คือการเขาเรียกว่าการขยายธุรกิจแล้วก็การแก้ปัญหาให้แบบสามารถธุรกิจไปต่อได้อะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ป่าวว่าปัญหาของผู้ประกอบการหลักอะคือไม่ว่าธุรกิจจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนก็ตามแต่พนักงานในบริษัทเราต้องกินอิ่มคือเงินเดือนเท่าเดิมใช่ไหมใช่คือเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนเดิมซึ่งทุกอย่างก็คือความรับผิดชอบความเสี่ยงต่างๆเราก็จะเป็นคนแบกรับเองแล้วก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปถ้ารับไหวอ่ะก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่ใช่แบบเอาข้อนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่ไปลดเงินเดือนใช่ๆถ้าพูดง่ายก็คือเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเราก็จะดูแลเขาเหมือนเดิมแต่ว่าหาทางออกแก้ปัญหาเอามากกว่าอะไรประมาณนี้แนะนำวิธีการจัดการกับคู่แข่งทางการค้าให้หน่อยค่ะโอ้ใครวะเนี่ยการมันเลยเหรอใครมาถามโกรธอะไรป่านนั้นนะเอาปืนยิงหัวมันเลยค่ะท่านคือคู่แข่งไม่ต้องอย่าไปคิดจำกัดเขาไม่ต้องอย่าไปคิดจัดการเขาใช่มันคิดจัดการไม่ได้เรื่องนี้คือต้องไปขอบคุณเขาด้วยนะคู่แข่งอ่ะเพราะก็มันทำให้เราพัฒนาตุ้นกับตุ้นอันนี้ต้องปรับ mindset ก่อนอันดับแรกคู่แข่งที่เรามองว่าเป็นคู่แข่งเนี่ยให้เรามองว่าเป็นเหมือนแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดอยู่นิ่งดีกว่าคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคู่แข่งแสดงว่าเรารู้สึกว่าเรากำลังด้อยกว่าเขาใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่าไอ้จุดที่เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาเนี่ยมันตรงไหนเราก็เอามาพัฒนาตรงนั้นแต่อย่าไปคิดว่าเอ้ยมันคู่แข่งจะทำร้ายมันอะไรประมาณนี้เขาอาจจะใช้คำผิดหรือเปล่าอิจฉาเขาได้เอาตรงๆก็คืออิจฉาเขาได้แต่อย่าไปริษยาเขาถามว่ามีริษยาไหมไม่เพราะกูขับยาดิบเธอเล่นอะไรผ้าขาวคุมหัวไปเลยข้อสุดท้ายนะคะคำถามนี้คือถามกันเยอะมากเขาถามว่ามีแพลนจะเปิดตัวแทนไหมถ้าไม่เปิดอ่ะมีข้อจำกัดอะไรทำไมไม่เปิดนี่โมโหหรือเปล่าก็มีแผนค่ะเพื่อนอันนี้คือพูดจริงๆเลยไม่คือมีแต่ว่ากำลังวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบดูอยู่ว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้าเราเปิดเราก็ศึกษาอยู่เพราะว่าแก้มาก็ได้มีปรึกษากับทางคนที่เคยเปิดมาแล้วเงี้ยเขาก็จะบอกปัญหาและข้อดีคือข้อดีและปัญหามาให้เราใช่ป่ะเราก็จำต้องมาชั่งน้ำหนักกันว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆคืออะไรใครอ้วนกว่ากันนะใช่ชั่งน้ำหนักคนละชั่งน้ำหนักการเปิดตัวแทนเนี่ยของแก้มคือตอนนี้เราก็วิเคราะห์ใช่ป่ะคือการวิเคราะห์ของเราเนี่ยคือเราก็ต้องดูเรื่องของระบบหลังบ้านบุคลากรด้วยเพราะว่าในการเปิด1ครั้งมันไม่ได้รับแค่คน2คนไงคือมันก็ต้องรับมาเป็นหลายๆคนแล้วเราต้องแบกเขาต้องดูแลเขาต้องพัฒนาเขาอีกอะไรเงี้ยเขาเดินไม่ได้แล้วทำไมแบกเขาอ่ะกูว่าเขาปิดวิดีโอไปหมดแล้ววิดีโอเนี้ยไม่มีใครดูอะไรก็ประมาณนี้เพื่อนๆคืออยากให้มองว่าการเปิดตัวแทนหรือการที่จะปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอันเนี้ยเราต้องฐานมั่นคงก่อนกูไม่พูดแล้วสมาธิกูหายคือเราไม่อยากให้เปิดออกไปแล้วแป๊บๆมีปัญหาเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสำคัญของเรานะคะแบบรอเลยคือรอได้อีก10ปีกูเตรียมอยู่แน่กูเพิ่งแต่เตรียมอีก10ปี10ปีผ่านไปหนวดขึ้นหัวไม่ใช่หนวดขึ้นหัวหนวดขึ้นหัวเนี่ยกูยังไม่มาเปิดตัวแทนกูพูดยังผิดเลยพาร์ทสุดท้ายนะคะก็คือจะปาดเป็นพาร์ทจะเป็นพาร์ทอีกแล้วจะเป็นพาร์ทคือเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่เราเรียนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดในส่วนของที่เราถนัดกันคือสตูวิน่าเนี่ยค้างแก้มกับรูบี้เนี่ยก็จะทำงานคนละฝ่ายนะคะของรูบี้เองเขาจะอยู่ฟิลแบบพวกหลังบ้านยิงแอดหรือระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้มจะไม่ถนัดตรงนั้นเลยของแก้มจะอยู่ในฝั่งของทำวิดีโอทำภาพคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเธอเริ่มก่อนเลยเริ่มก่อนเลยอ่ะคอร์สอ่ะแนะนำเลยอันนี้คือเอาให้คุณครูแบบไม่ต้องว่างอ่ะเปิดปุ๊บก็คือแบบไฮกิฟคนที่เคยลงทอนตัวเป็นอะไรอ่ะถ้าจะให้เอาคัดเอาขอแบบท็อป3อ่ะสมมุติถ้าลงเรียนปุ๊บอ่ะไม่ต้องเรียงละกันแต่เอาแบบเชิดชูไม่ใช่เชิดชูที่เรียนแล้วที่เรียนแล้วไอ้บูชาบุญชูดีแล้วมึงให้บุญยืนคอร์สแรก
มีอยู่เยอะอะเอาจริงๆคือแต่ละคนนะคือแต่ละคนก็มีเทคนิคของตัวเองมีกลยุทธ์ของตัวเองถามว่าทำไมต้องเรียนเยอะใช่ป่ะคือเรียนเยอะเพื่อที่ว่าจะได้รู้กลยุทธ์ของแต่ละคนของโค้ชแต่ละคนแล้วก็ลองเอามาปรับใช้ก็คือโค้ชแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคของเขาซึ่งโค้ชแต่ละคนเนี่ยถ้าพูดถึงก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละถูกไหมใช่เขาเป็นซึ่งเขาก็จะเอาเหมือนไตของเขาออกมาสอนเราว่าเขาธุรกิจของเขาเนี่ยดังมาได้เพิ่งจะไม่ไตนะเพิ่งชื่อไตแล้วกูเห็นนะคือพยายามแบบเนี่ยคนอื่นเขาไม่เข้าใจกูเพื่อนชื่อไต่เขาเพื่อนแล้วมึงจะเอาไต่ออกมากูว่ากูไปเอาไอ้ไต่ออกมากูไม่ได้ไปเอาไอ้ไต่ออกมากูแค่คิดภาพไปกูไปเอาไอ้ไต่ออกมาทำไมวะกูนึกว่าแบกมันออกมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้วีคอร์สของ AKA อธิบายว่า AKA คอร์สของ AKA คือพี่อาร์ตพี่ไก่แล้วก็พี่ A ที่เล่น3คนเขาเลยรวมกันเป็น AKA ที่มาเป็นของเราใช่ไหมคือดังในส่วนของอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วเป็นคนที่สอนเรื่องการยิง Facebook Conversion อันนี้เรียนเลยนะทุกคนเตรียมปากกายังถ้าใครยังไม่รู้จัก Facebook Conversion ก็ให้ไปเรียน Facebook ธรรมดาก่อนพอเรียนธรรมดาปุ๊บอยากจะอยู่ขายเป็นพันกล่องเนี่ยมันต้องใส่ Conversion เข้าไปงั้นขอถามคำถามนึงเราใส่ยัง Conversion ใช่แล้วแต่มันเหมือนใส่สูตรไม่ครบพี่ไก่มาออฟฟิศเรายังมาแล้วแต่แล้วไม่มาอีกแล้วพี่3คนนี้เขาจะเป็นคล้ายๆโค้ชนะคะโค้ชในการทำธุรกิจของเราสมมุติพอเราไปรู้จักเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับคอร์สต่างๆที่เขาเนี่ยออกมาเรื่อยๆอย่างของแก้มกับรูบี้เนี่ยแก้มจ้างแบบให้เขามาคอนซัลท์ที่บริษัทนะคะเขาต้องทำการบ้านก่อนเหมือนถึงว่าเราจะต้องรีบไปหาเขาก่อนแล้วเขาก็จะเตรียมตัวมาที่ออฟฟิศเราซึ่ง3คนนี้ที่เอามาพูดก่อนเพราะว่าอยากจะแนะนำเพราะว่าหลายๆคอร์สของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเพื่อนๆลองไปติดตามหรือว่าลองไป Subscribe เขาได้นะคะเดี๋ยวแก้มจะขึ้นเพจไว้ให้อ่ะทุกคนเธอแยกหน้าหน่อยจะขึ้นตรงนี้อ่ะใหญ่ๆแล้วเพจเขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะส่วนใหญ่เขาเคลื่อนไหวเฟซส่วนตัวก็คือไปติดตามเขานั่นแหละคือถ้าไปเจอเพจอ่ะแล้วก็ไปติดลิงก์หาเอาเองต่อไปคือคอร์สของพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพี่ต่อพี่ต่อเนี่ยสายแบบละเอียดสายแบบความรู้แบบแน่นวิชาการแต่แบบใช้ได้จริงทุกอย่างแล้วก็ไม่กักทีมงานเขาคือสอนเสร็จเนี่ยทีมงานเขาดูแลดีมากมีทีมงานโทรหาโทรตามไปเรียนเอาง่ายๆคือทีมงานต้องโทรตามไปเรียนสอนพอสอนเสร็จไม่เข้าใจรีโมทเข้ามาสอนอีกแล้วก็คือคอร์สที่เขาสอนเนี่ยคือแทบจะครบทุกอย่างพี่ปุ้ยพี่ต่อเนี่ยคือสอนยิงแอดด้วยแล้วก็สอน HR ด้วยแล้วก็สอนคอร์สท็อปสปีดเนี่ยเป็นคอร์สที่เหมือนแบบรวมมิดของคนที่จะทำธุรกิจออนไลน์คือคอร์สนี้ต้องเรียนท็อปสปีดคือดีมากๆคือการทำธุรกิจเนี่ยแก้มต้องพูดก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราสองคนทำธุรกิจแบบเหมือนฟันหล่ออ่ะคือฐานไม่มั่นคงเลยพอสูงเข้าอ่ะก็จะกูก็จะไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยพอสูงเข้าอ่ะมันก็จะเหมือนจะล้มก็จะพังอะไรเงี้ยพอมาได้เรียนอันนี้ใช่ไหมแก้มก็ได้กลับมาหรือฟื้นฐานใหม่คือแก้มตอนนี้แก้มกำลังลงเรียนกับพี่คนนึงอยู่นะคะชื่อพี่แก๊ปนะคะซึ่งไม่ลงเรียนคอนซัลท์เป็นคอนซัลท์เขาไม่ได้เปิดสอนขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเป็นแบบรับดูแลรับเป็นที่ปรึกษาวางโครงสร้างหรือว่ามองถึงปัญหาทำให้เรามองเห็นอนาคตที่ชัดขึ้นแก้มประทับใจอย่างนึงตรงที่ว่าของพี่แก๊ปเนี่ยจะแตกต่างกับคนอื่นๆนะคะเหมือนเขาทำให้เราเห็นภาพว่าธุรกิจในอนาคตของเราใน5ปี10ปีข้างหน้าหรือตลอดชีวิตที่จะเกิดขึ้นน่ะเราอยากมีชีวิตแบบไหนเหมือนเขามาปรับพื้นฐานจิตใจข้างในเราอะคือทุกคนทำธุรกิจมาเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ได้ได้กำไรหมดแต่สุดท้ายแล้วว่าต้องการกำไรเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขพี่แก้วนี่คือจะวางตั้งแต่เป้าหมายชีวิตคนสุดท้ายนะคะเชิญค่ะท่านคนสุดท้ายเนี่ยแก้ไม่รู้จักคนสุดท้ายเนี่ยเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าจันก๊อตจะสอนแบบพวกแบบบัญชีโดนปิดบอยแอดโดนปิดเหมือนแก๊งแบบต้องอธิบายด้วยว่าอย่างของแก้มแบบเป็นเครื่องสำอางไอ้มันจะมีสิ่งที่ต้องห้ามอยู่เยอะอย่างเช่นลบหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทางด้านของเทคนิคใช้คำว่าเทคนิคว่าทำยังไงให้ทำ before after แล้วไม่โดนปิดใช้ข้อความนี้แล้วไม่โดนปิดกั้นอะไรประมาณนี้แต่อาจารย์ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นถนัดอาหารเสริมผู้หญิงผู้ชายพวกที่แบบโดนปิดบ่อยๆผิดกฎอะไรประมาณนี้เขาจะชอบถนัดทางนั้นนี่มึงไปซื้ออะไรเกี่ยวกับ18บวกอะไรกับเขาปะเนี่ยว้าไปซื้อชิลลี่ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำ4คนอาจารย์4ท่านแล้วก็ส่วนคอร์สต่างๆของเขาเนี่ยแก้มก็อยากให้คุณไปลองดูก่อนไปลองศึกษาอาจารย์ก่อนว่าคนไหนที่เราอยากจะเอาเขาเนี่ยมาแก้ปัญหาธุรกิจของเราเนาะถ้าสมมุติว่าใครอยากให้มาพูดเกี่ยวกับพวกระบบจัดการหลังบ้านระบบบัญชีองค์กรต้องมีโครงสร้างยังไงคืออันนี้คือไม่ได้แบบคืออันนี้บอกเดี๋ยวเราไปคอนซัลท์ให้แต่ว่าทำประกันบริษัทไปเลย
ใครที่เอาเนี่ย EP น่าจะมาบอกระบบหลังบ้านคืออันดับแรกอ่ะคือต้องบอกคนว่าให้คนถามคำถามก่อนกูไม่บอกเลยมันเลิกเล่นแล้วมันเลิกเล่นแล้วมันนอนแล้วสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็หวังว่าจะได้ประโยชน์คือคงจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่เคยทำคลิปมาคือรูบี้เห็นอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าเรียนแน่นมากนะคะร้อยคอร์สจริงๆสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมนะคะ EP ต่อไปก็เอางี้ก็เป็นคอมเมนต์ใต้นี้นะคะแล้วก็เขียนแฮชแท็กว่า Q&A ก็ได้แก้มจะได้คัดออกไปแล้วก็ไปตอบคำถาม EP หน้าโอเคไม่ต้องลาแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เถอะเลิก